สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะครับผมอยู่กันที่แถวๆริมคลองประปานะฮะขับผ่านมาก็เจอร้านกาแฟร้านนี้นะครับก็เป็นร้านขายขนมหวานใช่ไหมค่ะอาจารย์พวกเค้กอะไรพวกนี้ใช่ไหมค่ะก็เห็นบรรยากาศดีก็เลยแวะพอแวะเสร็จแล้วก็เลยได้มีโอกาสที่จะต้องมาคุยในเรื่องของความรู้ทางด้านบัญชีภาษีนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้อ่ะมีรุ่นน้องของผมคนนึงเขาเป็นคนที่ขายประกันนะครับแล้วก็เขามีปัญหาเกี่ยวกับ2เรื่องครับตอนแรกเรื่องแรกเขาถามกับผมเกี่ยวกับเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายในเรื่องของการขายประกันเมื่อลูกค้าโอนเงินมาในช่วงปลายปี64แล้วก็ประกันมันคุ้มครองตอนต้นปี65เขาก็เลยถามผมว่าแบบนี้เนี่ยหักหน้าที่จ่ายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งเมื่อคืนผมก็บอกไปแล้วว่าหักหน้าที่จ่ายก็ต้องใช้เกณฑ์เงินสดดังนั้นก็ควรต้องเกิดขึ้นตอนปลายปี64ค่ะก็คือเมื่อตอนจ่ายตังค์เมื่อตอนจ่ายตังค์เขาบอกไม่ใช่เขาไปคุยกับเจ้าหน้าที่สรรพากรมาแล้วเจ้าหน้าที่สรรพากรบอกไม่ได้มันจะต้องเป็นของปี65ไม่ใช่ปี64ผมก็งงกับเขาครับในตอนกลางคืนนะที่คุยกันนะพอมาถึงตอนเช้าก็โทรมาอีกผมก็เลยคุยเรื่องเป็นราวเลยเพราะอาจารย์เจี๊ยบอยู่ด้วยก็เลยถามว่าไอ้หักนายจ่ายมันคือตัวปัญหาหรือเปล่าทำไมเจ้าของกิจการถึงอยากให้หักนายจ่ายในปี64ล่ะก็เลยถามเขาตรงๆอ่ะเขาบอกพี่ผมคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการของบริษัทในปี64ไงที่เขาจ่ายไปล้าน2เนี่ยแล้วผมก็รับเงินมาแล้วบริษัทก็รับเงินมาในปลายปี64เนี่ยเขาอยากให้มันเป็นค่าใช้จ่ายในปี64ไม่ใช่ปี65ค่ะแล้วก็เรื่องของหักค่าใช้จ่ายผมไม่ได้ซีเรียสมากเท่ากับเรื่องของค่าใช้จ่ายล้าน2ที่อยากเอาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะอาจารย์เจ๊มีมุมมองยังไงครับเอาเรื่องของประเด็นภาษีหักค่าใช้จ่ายก่อนกรณีประเด็นภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะเมื่อจ่ายเงินเมื่อไหร่เนี่ยก็ควรจะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายเมื่อตอนที่ตัวเองจ่ายตังค์นะคะเมื่อปรากฏพบว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเขาจ่ายเดือนธันวาคมนะคะวันปี64วันที่เท่าไหร่คะอาจารย์พอจะทราบ28ธันวาคมปี64นั่นหมายความว่าบริษัทผู้จ่ายตังค์นะคะก็ต้องหักภาษีณที่จ่ายณวันที่28ธันวาคมปี64ค่ะครับค่ะอันนี้เรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะใช้เกณฑ์เงินสดนะใช่ค่ะแต่พอผมคุยไปคุยมาดูแล้วเขาไม่คิดได้สนใจในเรื่องของหักหน้าจ่ายแล้วอ่ะสนใจเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะอาจารย์เจี๊ยบค่ะถ้าเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะว่าเงิน1ล้าน2แสนบาทนี้ที่จ่ายไปในปี64จะสามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปี64ได้หรือเปล่าครับหรือจริงๆแล้วมันควรจะเป็นค่าใช้จ่ายในปี65ครับนะคะเกณฑ์กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันค่ะเราจะนับระยะเวลาตามที่ประกันคุ้มครองค่ะครับไม่ได้ดูว่าตัวเองจ่ายเงินเมื่อไหร่นะคะดังนั้นเมื่อพบว่าเขาจ่ายเงินปี64ในวันที่28ธันวาคมแต่ประกันไปคุ้มครองในเดือนมกราคมปี65เป็นต้นไปถ้าพูดถึงในเรื่องค่าใช้จ่ายก็ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในปี65ตามที่ระยะเวลาการคุ้มครองของประกันค่ะครับค่ะดังนั้นเมื่อเราจ่ายเงินในปี64วันที่28นักบัญชีก็จะลงไว้เลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่ะครับเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเอาไว้แล้วค่อยไปเฉลี่ยว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี65เท่าไหร่ค่ะครับดังนั้นก็แปลว่าที่เขาเนี่ยอยากให้มาเป็นค่าใช้จ่ายในปี64เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณมาจ่ายเงินในปี64ก็ตามแต่ว่าประกันมันคุ้มครองปี65ใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้อาจารย์เจี๊ยบก็ไปแนะนำเขาอีกว่าอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นค่าใช้จ่ายในปี64จริงๆคุณก็ไปให้ประกันคุ้มครองในปี64เลยแต่ถ้าเกิดประกันคุ้มครองในปี64เนี่ยก็จะต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอีกใช่ไหมใช่ค่ะก็คือถ้าคุณเปลี่ยนนะคะการคุ้มครองของประกันมาเป็นวันที่28ธันวาปี64เลยนะคะก็นับไป28 29 30 31แค่4วันก็จะสิ้นปีดังนั้นเม็ดเงิน1ล้าน2แสนบาทของคุณแม้คุณจะจ่ายในปลายปี64ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี64ได้ทั้งก้อนต้องเอามาเฉลี่ยแค่เพียง4วันเท่านั้นจากทั้งหมดที่คุ้มครอง1ปีค่ะก็คือเอา1ล้าน2แสนคูณ4หาร365วันนะคะไม่ใช่ทั้งหมดล้าน2หากใครคิดจะวางแผนภาษีในเรื่องของการจ่ายเงินค่าประกันแล้วเอามาเป็นรายจ่ายของบริษัทคุณควรวางแผนตั้งแต่ต้นปีค่ะจะได้เอาเงินทั้งก้อนล้าน2เนี่ยมันจะครบเวอร์เป็นรายจ่ายทั้งปีได้เลยนะคะเพราะนั้นเคสเนี้ยค่ะแม้จะ
ขอให้ย้ายก็ได้แค่4วันให้สู้ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปีปี65ดีกว่าค่ะซึ่งผมคิดว่ารุ่นน้องของผมคนนี้เนี่ยอาจจะขายประกันอยู่กับบุคคลธรรมดาเยอะเกินไปก็เลยไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์ในการรับรู้ค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลมันต่างกันไงของบุคคลธรรมดาเนี่ยดูตามเกณฑ์เงินสดคุณจ่ายเงินตอนไหนก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีนั้นได้ทั้งก้อนเลยถูกไหมใช่ค่ะเป็นลดหย่อนนะคะเป็นลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลนะคะค่ะของค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งได้ไม่เกิน 100,000 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลนะฮะก็ใช้หลักเกณฑ์บัญชีเลยนะครับเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์คงค้างเนี่ยก็คือเฉลี่ยตามประโยชน์ที่คุณได้รับมาเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดเป็นบุคคลก็จะแตกต่างและบุคคลดูตัวเงินเป็นหลักแต่นิติบุคคลก็เฉลี่ยตามประโยชน์ที่ได้รับใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาก็อย่าลืมไปดูนะคะว่าเขาออกใบที่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเป็นของปี64หรือว่าเป็นปี65ก็มีโอกาสที่จะเหลื่อมไปปี65อีกเพราะว่าเป็นการจ่ายเงินช่วงปลายปีค่ะโอเควันนี้ก็กลับแล้วนะฮะเราอยู่ที่ร้านอะไรเนี่ยมานั่งตั้งนานนะร้านนี้ June in October Cake Pie Cookie Dessert